เจปิ่นรวมตัวปาร์ตี้คริสต์มาสกับครอบครัวนะครับพร้อมหน้า3เจ้าเจ้านายเจ้ากุลและเจ้าสมุทรค่ำคืนวันคริสต์มาส2566นะครับเต็มไปด้วยสีสันแห่งรอยยิ้มและความสุขเช่นเดียวกับครอบครัวของ3หนุ่มนะฮะเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุทรทายาทคนบันเทิงชื่อดังนะครับที่แม้ว่าพ่อเจเจตรินและแม่ปิ่นเกตมณีนะฮะจะจบความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยาไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็ยังคงทำหน้าที่พ่อแม่มารวมตัวปาร์ตี้กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับสะท้อนถึงมิตรภาพที่ดีของคนทั้งคู่ทั้งนี้นะฮะเจ้านายพี่ชายคนโตนะครับก็ได้โพสต์คลิปกิจกรรมแรกของขวัญคริสต์มาสในครอบครัวนะฮะโดยมีโมเมนต์ที่พ่อเจกับแม่ปิ่นจับมือและไหว้ขอบคุณกันตอนแรกของขวัญนะครับรวมถึงช่วงเวลาที่แสดงถึงความรักระหว่างพ่อแม่ลูกที่น่ารักมากและดีต่อใจมากๆนะครับขณะที่เจ้าขุนนะครับก็ได้โพสต์ภาพครอบครัวที่ใบหน้าของทุกคนนะครับยิ้มแย้มเต็มไปด้วยความสุขแฟนๆเห็นแล้วก็ใจฟูไปตามๆกันนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ